อย่าลืมทักเพื่อส้มเพื่อเป็นการให้กำลังใจทั้งสองกินหลายชแนลและนำเสนอข่าวๆที่มีมูลความจริงให้กับท่านทักเพื่อส้มและเพื่อเป็นการโปรโมทสถานที่สำคัญต่างๆของประเทศลาวอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงผมรวยจำนวนเงินที่ทานต่อการอยากพุดนุนและก็อย่าลืมกด subscribe ให้สองของกินหลายชแนลผมเลยเด้อเพราะขอบใจหลายเจ้าแล้วสวัสดีท่านผู้ชมมาเบิ่งข่าวๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเตือนภัยกันตื่มโดยเฉพาะแม่น้องๆนุ่งๆวัยหนุ่มเฮาที่ว่ามีความตัดสินใจที่เดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปหาเงินหาค่ําอยู่ต่างประเทศแน่นอนการไปของแต่ละคนก็หลายหน้าเวียกหน้างานแตกต่างกันบางคนไปเฮ็ดเวียกอยู่บ้านเพิ่นนี่ก็ไปเป็นแม่บ้านบางคนก็ไปเป็นกรรมกรบางคนก็ไปขายน้ำเจ้านายต่างๆก็ล้วนแล้วแต่ได้หลายอาชีพถึงอย่างไรก็ยาไปประเทศใดก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของประเทศนั้นๆจึงจะอยู่ได้และก็ยังอยู่แบบสบายแต่คันเป็นยังมาเพิ่นก็จะมีการช่วยเหลือไปให้ถูกทางฉะนั้นถ้าหากจะไปก็ต้องไปให้ถูกตามระเบียบกฎหมายเพิ่นวางออกไปให้ถูกจะสิลักลอบไปโดยเฉพาะแม่นประเทศไกลๆเฮานี่เนาะคือประเทศไทยนี่ท่านผู้ชมซื่อว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ไกลๆติดจอดกันมีภาษาที่คล้ายคือกันเว้าจากันเข้าใจง่ายก็ได้เป็นที่นิยมฮิตฮอตของคนลาวที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ที่ประเทศไทยแน่นอนล่ะท่านผู้ชมการที่เฮาไปเฮ็ดเวียกอยู่แบบนั้นมันก็ต้องได้ส่วนใหญ่ก็ต้องได้ไปเป็นกรรมกรหั่นแหละถ้าเป็นเจ้าเป็นนายนี่ก็คือสิมีน้อยนะแม่นบ่ท่านผู้ชมฉะนั้นบางคนไปได้ดีก็หาดีใจนำแต่ว่ายังมีอีกหลายๆคนที่ไปก็ถือว่าถูกเอาลักเอาเปรียบถูกล่วงละเมิดทั้งเพศนี่ก็มีแต่การสำบนำก็ถือว่ามีคดีติดข่วมก็มีลักลอบไปก็หักหลายถือว่ามันก็เป็นยังของชีวิตคนแน่นอนแล้วไปเขาต้องคิดให้ดีที่ทวนไปแล้วก็ต้องเหตุตามระเบียบบ้านเมืองของเพิ่นเว้าหลายใหญ่ห่างสาเหตุที่เว้าก็อยากเตือนสติแหละก็แน่นอนล่ะว่าหลายคนทุกคนที่ไปนี่เขาเจ้าก็รับรู้แล้วล่ะก็ยังมีอีกได้นี่ท่านผู้ชมยังมีอีกบางกลุ่มบางคนนี่นะที่ว่าลักลอบไปถือเขาเจ้าตัวเจ้ายั่วไปในเมื่อจะเกิดเจอปัญหามานี่โอ้เจ้าหน้าที่เพิ่นก็ถือว่าก็ช่วยยากไปมาเบิ่งนี่นะคดีนี่ท่านผู้ชมมาเบิ่งข่าวๆตัวนี้นี่ถือว่าคันสิเว้าได้ก็เอิ้นควันพลมานี่นะคือว่าเป็นการที่ปลอดภัยไปที่เหียบห้อยในที่ว่ากรณีที่ว่าเขาซวยเนาะตำรวจไทยเขาซวยสาวลาวที่ว่าถูกขังทางพร้อมพยายามเจ้าล้วนล่ามของเจ้านายเจ้าท่านผู้ชมอิงตามข่าวสดก็ถือว่าในรายงานที่ฮู้ว่าวันที่3มีนาคม2024กับบางมอมานี่นะท่านผู้ชมที่ว่าเจ้าหน้าที่ไทยเองก็ได้บุกเข้าไปสวยสาวลาวที่ว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่ในเมืองอุดรจังหวัดอุดรประเทศไทยกับบ่ไกลจากนครหลวงเวียงจันทน์เนื่องจากว่าท้าวซ้ายอายุ25ปีเป็นคนลาวได้เข้าไปแจ้งความว่าน้องสาวของตนเองนั้นชื่อว่านางแพร่อายุ18ปีถูกเจ้านายขังไว้ภายในเฮือนพร้อมคือว่าพยายามข่มขืนลวนลามและก็หนาบคูเมื่อทราบเรื่องดังกล่าวทักเจ้าหน้าที่จึงได้เดินทางไปเฮือนหลังดังกล่าวคือว่าพบว่าเป็นเฮือนหลังใหญ่และก็มีหัวสูงเกือบ2เมตรพร้อมทั้งให้ฮู้ว่าเจ้าของบ้านน่ะเป็นพนักงานแพทย์อยู่ประจำอยู่ที่จังหวัดแห่งหนึ่งในภาคอีสานของไทยหลังจากนั้นถือว่าเจ้าหน้าที่เองก็ได้กดกริ่งหน้าบ้านแต่ว่าบังเอิญบ่มีไผมาเปิดประตูให้เมื่อว่าได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่นางแพงนี่นะผู้ที่ถือกักขังหั่นน่ะนางแพงเมื่อได้ยินว่าเจ้าหน้าที่มาก็ได้ฮ้องเป็นเสียงออกมาฮ้องให้เพื่อต้องการอยากให้เจ้าหน้าที่ได้ยินเพื่อขอความช่วยเหลือนอกจากนั้นก็ถือว่าน้องแพงเองนี่นะถือว่าได้ปีนเนาะได้ปีนขามหัวกำแพงออกมาส่วนว่าทางเจ้าหน้าที่
คือว่าก็ได้เข้าไปรับการช่วยเหลือครับเอ้าครับเอาน้องที่ว่าปีนเพราะว่ากำแพงมันเป็นกำแพงที่ใหญ่ท่านผู้ชมเฮาเบิ่งในรูปโอ้ยบ่ธรรมดาเป็นกำแพงที่ใหญ่สูงขนาดกะได้ปีนถือว่าเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปรับเอาถือว่าปลอดภัยจากการสอบถามเพิ่มเติมกับนางแพรนางแพรเองก็ได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าตนเองหันได้มาเฮ็ดเวียกอาชีพแม่เป็นแม่บ้านอยู่ที่เฮือนหลังนี้แต่ก็ได้เบิ่งแย่งผู้เฒ่าแม่ของเจ้าของเฮือนนี่คือว่าได้เบิ่งแย่งแม่ของเจ้าของเฮือนนี่ได้เวลาเป็นเวลาหาเอา6เดือนก็ดนพอสมควรท่านผู้ชมแต่ว่าเริ่มถือลวนลามมาตั้งแต่เดือนทําอิดที่ว่าเขาไปเฮ็ดอยู่หั่นน่ะเดือนทําอิดนี่ถือว่าเจ้านายพยายามแหละที่จะลวนลามแล้วก็ทั้งพยายามจะให้มีหยังนําความหมายก็มีเพศสัมพันธ์นั่นน่ะนําเจ้าของเฮือนนั่นน่ะแต่ว่าตนเองหันได้ขัดขืนแต่ก็พยายามที่ว่าจะหนีออกจากเฮือนหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าถือหนาบคู่จากเจ้านายมาตลอดหนาบคู่ก็สิมีหยังเนาะคันว่าอันนั้นบ่ให้ก็สิฆ่าสิแกล้งนี่แหละสิตีสิตบสิต่อยสิตีนี่แหละเพราะว่าเจ้าของเฮือนนี่ถือว่าพยายามละเมิดทั้งเพศและก็ล่วงล่ามหลายๆอย่างนะท่านผู้ชมและนอกจากนั้นก็ยังมีการกดนวงทวงขังบ่ให้นางแพ้นี่ลักนี้ลักลอบออกจากเขื่อนเพราะว่าในครั้งไว้ตลอดเด้พ่อของผู้เกี่ยวกับเป็นผู้เฒ่าฉะนั้นก็สิเป็นได้ละก็สิบอกสิเบิ่งสิยังเงินถูกตัวเองนี่ก็คือสิยากๆละแนวว่าผู้เฒ่าเนาะนางนี่ก็ไปเบิ่งผู้เฒ่ากับพยายามแล้วจะข่มขืนแต่ว่านางแพ้นี่ก็ถือว่าพยายามจะรบหนีหลายเถื่อหลายข้าวแต่ว่าก็ไปบ่ล่มไปบ่รอดว่าซั่นซะแต่เพราะว่าถูกนับคู่มาโดยตลอดนอกจากนั้นถือว่าก็บ่สร้างเสร็จยังแล้วก็พยายามติดต่อหาทางเจ้าหน้าที่ติดต่อหาทางเจ้าหน้าที่แล้วก็เพิ่นเองก็ติดต่อหาทางอ้ายพ่อเนาะอ้ายจึงได้ไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รับผู้ก็ได้มาที่เฮือนนั้นนี่แหละจึงเป็นประเด็นที่เกิดเหตุว่านางแพ้นี่ถูกกดเหนียวทวงขังเพื่อว่าให้เจ้าของบ้านเจ้านายนะพยายามจะข่มขืนประมาณนั้นแต่ประสมแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องเล่าเข้าอันนี้นี่ก็ถือว่าก็ยังบ่ทันได้จบได้สิ้นยังอยู่ในขั้นตอนในการสืบสวนต่อไปเจ้าหน้าที่จะสืบสวนต่อเจ้าท่านประสมนี่ถือว่าเพียงแต่เป็นคดีหนึ่งหรือว่าเป็นเรื่องเล่าหนึ่งที่เกิดขึ้นด้วยที่ยังมีอีกหลายๆเรื่องที่เฮายังบ่ฮู้ว่าคนลาวที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศเพราะว่าจะเป็นประเทศไทยเองประเทศยังก็แล้วแต่อยู่ทั่วโลกนี่ถ้าคนลาวไปเฮ็ดเวียกแล้วนี่ยังมีอีกหลายๆอย่างที่ว่าเกิดขึ้นกับเขาเจ้าแต่เฮาบ่ฮู้ซื่อๆฉะนั้นเมื่อมีคร่าวๆก็ต้องได้มาอัปเดตสู่กันฟังแต่อีกนึงเด้อน้องๆน้องๆผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ต่างประเทศหรือแม้กระทั่งอยู่ที่ประเทศลาวเองก็อย่าเนาะว่าจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆเมื่อว่ามีถือกันถือที่ว่าเจ้านายเอาลักเอาเปรียบจังซี่พยายามในเนาะโดยเฉพาะแม่นจังซี่และข่มขืนจะพยายามข่มขืนจังซี่ต้องพยายามแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นเด้ออย่าสิถือเบาเด็ดขาดแล้วก็พยายามคันรู้สึกว่าถือกดขี่บ่ว่าจะเป็นทั้งกดขี่ทั้งเพศบ่ว่าจะเป็นทั้งกดขี่ทั้งเฮ็ดงานเงินบ่สมเฮ็ดงานเงินบ่สมหน้าเวียกจังซี่ก็หนีไปซอกหาเฮ็ดบ่อนอื่นเฮ็ดบ่อนที่ว่ามีการคุ้มครองดีๆอันนั้นจะเป็นการดีฉะนั้นก็ขอฝากอีกท่านหนึ่งเตือนมาเนาะสำหรับเป็นไผที่คิดอยากเดินทางข้ามไปเฮ็ดเวียกอยู่ฝั่งนั้นให้ไปถูกทางเด้อให้ไปในทางที่มันถูกต้องตามระเบียบกฎหมายพยายามเฮ็ดพาสปอร์ตหันไปเมื่อสิเบิดอายุมาต่อเดี๋ยวก็ไปเติมจังซี่มันจังเป็นหยังคือจังซี่ล่ะเมื่อเวลาเกิดเหตุขึ้นมานี่นะเมื่อเวลาเจ้าหน้าที่เพิ่นเข้าไปช่วยแน่นอนเพิ่นก็ต้องได้กวดเบิ่งคลื่นนะเกี่ยวกับนะการที่เขาประเทศเพิ่นเนาะ1เขาถูกต้องระบอ2เพิ่นก็ต้องได้สืบสวนคือกันแน่เนาะคันบ่มีหนังสือนี่ก็จะเป็นอีกแบบนึงเด้ฉะนั้นต้องเฮ็ดให้มันถูกในเมื่อมีหนังสือเอกสารครบถ้วนทุกอย่างแล้วหั่นน่ะเมื่อเกิดเหตุหยังขึ้นมานะเพิ่นก็จะมีการเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างท่วงท่านและอีกอย่างนึงก็ถือว่าเฮามันจะบ่เป็นการผิดระเบียบเอาฝากท่านผู้ชมฝากไว้นะการเดินทางไปใช้มาใช้เช่นเดียวกันก็ขอให้มีความระมัดระวัง
การที่เห็นแนวมันจบๆงามๆบางอย่างมันก็สอนในก็มีคือกันได้ท่านผู้ชมฉะนั้นก็ฝากไว้เด้อด้วยความเป็นห่วงเป็นใย